ถ้าหากว่าเอ่ยชื่อว่าพรานจอมก็ต้องรู้จักกันหมดเพราะว่าพ่อน่ะเป็นหัวหน้าพรานป่าแต่เพียงใจน่ะก็เคยบอกพ่ออยากให้พ่อน่ะเลิกฆ่าสัตว์แต่พ่อก็บอกกับเพียงใจว่าอาชีพนี้น่ะพ่อทำมาจะเลี้ยงลูกมาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวและเพียงใจก็ยังมีพี่ชายกับพ่ออีกคนนึงชื่อว่าพี่จวนพบกับดาวตกลงนี่มาพูดถึงพี่จวนทีไรนะหน้ามันไส้ทุกทีเลยก็คิดดูสิเป็นพี่น้องกันแท้ๆอยู่บ้านเดียวกันงานบ้านนี้ไม่เคยได้ช่วยกันทำเลยและถ้าวันไหนพ่อเขาไม่ออกไปล่าสัตว์ก็คงจะไม่ไปเอาแต่นอนแต่นอนขี้เกียจจะหลับค่ะจ้าต้องไปทักต้องไปทักถึงจะหยุดเมื่อฉันกำลังนินทาแกอยู่เลยพี่จวนนินทาพี่นินทาเชื่อบาปรู้เมาก็จะพูดเรื่องตีนแกมขี้เกียจจริงไปแล้วและเดินผ่านมาก็ยอมหยุดไปด้วยจะมาทำไมเนี่ยพี่จวนก็มาหามึงไงมาหาฉันทำไมก็มาหามึงก็พ่อเขาไม่ได้ไปไหนดิกูก็ว่ากูจะออกเที่ยวก็หน่อยเว้ยจะออกเที่ยวอ๋อนี่นี่ฉันรู้แล้วแสดงว่าที่พี่มาเนี่ยพี่จะมาชวนฉันไปเที่ยวใช่ไหมแต่พี่คิดผิดแล้วเพราะว่ายังไงฉันก็ไปเที่ยวกับพี่หรอกดังนั้นมึงก็คิดผิดแล้วแหละที่มึงคิดว่ากูจะมาชวนมึงไปเที่ยวอ่ะแล้วพี่มาทำไมเนี่ยกูมาเอาตังค์ตังค์อะไรของแกพี่จวนโน่นกูก็อยากได้ตังค์มั่งอ่ะครับคุณครับสำหรับด้านรางวัลทำต่อไปกับน้องน้ำเพชรนะครับเวลาจริงนะครับใครจะมอบไปกับน้องน้ำเต๋าก็เชิญเลยครับเดี๋ยวตังค์อะไรของแกพี่จวันคะก็ตังค์ร้อยนึงฝากมาไว้อ่ะตังค์ร้อยนึงฝากไว้ฝากไว้อ๋อฉันนึกออกแล้วตังค์ร้อยนึงที่พี่ฝากใช่ไหมใช่ไหมถูกเอ้าก็ฉันก็คืนพี่ไปหมดแล้วนี่จะมาคืนกูยังไงเลยยังไม่ได้เลยจะไม่ได้ได้ยังไงก็ฉันให้พี่ไปหมดแล้วร้อยยังไม่ได้ให้กูฝากไว้ร้อยเลยเนี่ยแสดงเนี่ยว่าพี่เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยใช่ไหมลืมยังไงก็มาเช้าวานอ่ะพี่มาเอาจากฉันไป40ใช่ไหมแล้วตอนเย็นเนี่ยฉันก็ให้ไปอีก60ไม่ครบร้อยนี่หรอแล้วแบงค์ร้อยกูละอีเพียงฝากว่าแดงๆเลยเอ้าก็แบงค์ร้อยฉันก็เอาไปแตกไงพี่ก็ต้องใช้กูอ่ะจะใช้ได้ยังไงเราเป็นตัวแบงค์ร้อยกูฝากมึงไว้ดีๆมึงเอากูไปทำแตกก็ทำไมเราพี่จวนแกนี่ทำให้เด็กปัญญาอ่อนไปได้ต้องกลับเดินโรงพยาบาลแล้วจะคืนแกได้ยังไงจะไปคืนไปได้มึงฝากมึงไว้ก็นั่นแหละก็ร้อยนึงนี่ก็ไปแตกเป็น60กับ40แล้วมึงยังไปทำแตกเนี่ยมันต้องใช้กูแล้วไงโอ้ย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 มึงอะไรมึงสองคนเนี่ยฮะพ่อทะเลาะกันตั้งแต่หัววันเลยเว้ยมึงมาก็ดีแล้วจัดการหน่อยหันไปหันไปจัดการในเพียงไอ้จนกูพ่อมึงแล้วเว้ยทะเลาะอะไรอ่ะก็ข้ามฝากตังค์เพียงไปร้อยหนึ่งพอข้ามาเอาคืนมันไม่ยอมให้แล้วทำไมไม่คืนพี่ไปล่ะลูกพ่อจ๋าพี่จวนมาฝากตังค์ไว้ก็จริงอยู่แต่ว่าพี่จวนนะเอาจากเพียงใจไป40แล้วแล้วพี่ใจก็คืนไป60ไม่ครบร้อยหรอพ่อไอ้โจรมึงเข้าใจเพียงไปแล้วมึงจะมาทวงอะไรมาดีกว่าอ้าวแล้วแบงค์ร้อยข้าล่ะพ่อแบงค์ร้อยข้ามาข้ามาไม่ได้แดงเลยแล้วแบงค์ร้อยพี่หายไปไหนล่ะลูกก็แบงค์ร้อยพี่ใช้ก็เป็นแตกไงพ่อเอ้ายังไงเองใช้พี่เขาอยู่ดีทำไมเล่าขนาดพ่อมาไม่ยินไปกินหอยทอดทำพาวแตกยังต้องใช้กันเลยเฮ้ยอีนี่นี่พูดไปรู้เรื่องเรื่องหนาโอ้แกนี่พ่อเนี่ยฉันพอจะรู้แล้วว่ามีจวนโง่ติดใครจะโง่ติดใครก็ต้องโง่ติดพ่อที่ลูกเพียงดีเลยพ่อแม้เป็นเพื่อนโง่หน่อยนั่งโง่ที่ต้องบอกกันจริงเลยนี่พ่อจ๋าพ่อจะเข้าข้างพี่จวนไม่ได้นะดีใจยังไงก็ไม่ใช้หรอกพ่อมันจะดึงทำไมเสื้อกูยิ่งไปเปื่อยอยู่เนี่ยไม่ลองไม่ใช้อ่ะมันไม่ใช้หรอกเฮ้ยให้แน่ใช่ไหมก็ได้เอพีเอ็มมึงไม่ให้กูก็ไม่เป็นไรแต่มึงฟังคำกูให้ดีๆนะถ้าเกิดมึงไม่ให้กูกูก็ไม่ไปไหนแล้วกูจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละดูสิไอ้คนข้างในจะออกมาเล่นได้ไหมเดือดร้อนพานะเลยทีนี้ใส่ไม่ดีให้ก็ได้ให้แล้วกันให้แล้วโกงจริงเลยพี่จวนพี่จวนพี่ตัวพี่จวนพอจะมีเงินสักร้อยนึงไหมจ๊ะร้อยเดียวใช่ถ้าคนหนึ่งกูไม่มีแล้วใครจะมีอีเพียงรวยแล้วเกิดมีเปล่าอยู่ร้อยนึงร้อยเดียวไงจ้าพอเปล่าพอไม่กลัวพอให้มึงไหมแล้วมีไหมร้อยเดียวร้อยสุดท้ายแล้วพี่จวนอะไรเพียงใจติดเงินพี่ไปร้อยนึงใช่ไหมเออเอาเงินพี่จวนคืนไปก็เท่านั้นแหละอีเพียงไอ้มันถึงจะได้ตั้งนานป่านนี้กูไปออกไหนตั้งไหนเนี่ยอันนี้มึงได้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่อะไรล่ะได้ไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่ไงได้ไปแล้วใช่ไหมล่ะแหกงานอยู่นี่อะไร
ไปเก็บเครื่องมาเรียกไปเลยไม่ต้องมาทวงนะไม่ต้องมาทวงอยู่บ้านเก็บไม่เก็บเครื่องให้ดีนะเพียงไปจะพ่อเดี๋ยวพี่จะสำหรับพ่อไปให้พ่อนะจ๊ะเออไปจะพ่อไปออกไปด้านฝั่งกันไปไปจนมึงรออะไรอย่ามึงไม่ไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือฮะหาตังได้หน่อยดิตังอะไรอย่างวันนี้ข้ามไปอยู่ร้อยหนึ่งเพียงใช้มาร้อยหนึ่งก็ต้องเป็น200เออทำหาที่ไหนสักร้อยนึงไม่รู้อ่ะกับคนยังมึงไปแล้วพี่ต้องมาทวงเลยนะเอาไปจากบ้านนะจ๊ะ